นี่คือเรื่องราวของชายที่ก่อเหตุได้น่าสะอิดสะเอียนมากที่สุดผู้ซึ่งทำการฆาตกรรมเหยื่อจำนวนมาโดยแล่เนื้อของพวกเขาและโยนเข้าไปในเครื่องบดก่อนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำแฮมเบอร์เกอร์รายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับฆาตกรรายหนึ่งที่คำสารภาพของเขาทำให้ผู้คนต้องหวาดผวากันทั่วหน้ากับคำพูดที่ว่าเนื้อมนุษย์มีรสชาติคล้ายกับเนื้อหมูเพียงแค่ผสมมันเข้าด้วยกันก็จะไม่มีใครสัมผัสถึงความแตกต่างได้เลยและคำพูดสุดแสนเลือดเย็นนี้เป็นของชายที่มีนามว่าโจเมเทนีหรือที่รู้จักกันในชื่อฆาตกรเบอร์เกอร์เนื้อมนุษย์ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเบอร์เกอร์คือหนึ่งในเมนูที่ครองใจคนทุกเพศทุกวัยทั่วทั้งโลกซึ่งถือเป็นอาหารที่กินง่ายและทานหมดได้ในระยะเวลาอันสั้นประกอบไปด้วยขนมปัง2ชิ้นประกบกันโดยตรงกลางก็จะใส่เนื้อสัตว์ที่คนคนนั้นโปรดปรานซึ่งมีทั้งเนื้อหมูไก่เนื้อวัวรวมไปถึงเนื้อปลาก่อนตบหน้าด้วยเครื่องเคียงอย่างผักและซอสเพื่อเสริมความอร่อยแต่ไม่ใช่กับเบอร์เกอร์ที่ขายโดยพ่อค้านามว่าโจเมเทนี่แน่นอนที่จะทำให้คุณรู้สึกขยาดเบอร์เกอร์ไปพักหนึ่งเลยทีเดียวแต่เหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเลือกใช้เนื้อมนุษย์แทนเนื้อสัตว์เราย้อนรอยไปดูตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเขากันก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชายผู้นี้กันแน่ช่วงชีวิตวัยเด็กของโจเซฟรอยเมทินีเกิดในปี1955อาศัยอยู่ในย่านเมืองบัลติมอร์รัฐแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกาเป็นชายรูปร่างใหญ่ที่มีความสูงถึง185เซนติเมตรและมีน้ำหนักเกินมาตรฐานทำไม่ดูเหมือนเป็นบุคคลที่แข็งแรงแม้ว่าจะอ้วนท้วมก็ตามโจมีหน้าที่การงานที่มั่นคงในตำแหน่งคนขับรถยกและได้รับการยกย่องจากคนรอบข้างว่าเป็นคนฉลาดและมีมารยาทดีงามแต่เบื้องหลังรอยยิ้มของชายที่ดูไม่มีพิษมีภัยนั้นเขากลับใช้เวลาดื่มเหล้าอยู่ในบาร์เป็นส่วนใหญ่และใส่อยู่กับกลุ่มคนจรจัดที่ค่ายชั่วคราวในบัลติมอร์ตอนตายและใช้เงินเกือบทั้งหมดไปกับการซื้อโคเคนเฮโรอีนและสุรายาสูและทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ประวัติส่วนหนึ่งเท่าที่มีนะครับซึ่งเราจะรู้จักตัวเขาได้มากขึ้นก็หลังจากที่ตัวของโจถูกจับนี่แหละครับก่อนจะไปพูดถึงเหยื่อที่ถูกโจสังหารและคำสารภาพของเขาเราไปฟังคำบอกเล่าที่โจพูดถึงตัวเองในชั้นศาลก่อนนะครับโดยโจได้กล่าวว่าช่วงวัยเด็กของตัวเองเขาถูกผู้เป็นแม่อย่างเบ็ตตี้ละเลยลูกทั้ง6คนซึ่งหนึ่งในนั้นมีตัวของเขารวมอยู่ด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอบ้างานถึงขนาดชอบควงส่องกะเป็นประจำจนแทบไม่มีเวลาเลี้ยงดูพวกเขารวมไปถึงพ่อของโจก็ติดเหล้าอย่างหนักซึ่งภายหลังก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขนาดโจมีอายุได้6ขวบแถมพ่อแม่ของเขายังมักนำไปฝากเลี้ยงไว้กับครอบครัวอื่นเป็นประจำรวมไปถึงยังวางแผนให้ผู้อื่นเข้ามาอุปการะเลี้ยงดูอีกด้วยส่งผลให้ตัวของโจป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในเวลาต่อมาแต่อย่างไรก็ตามในฝั่งของผู้เป็นแม่เองได้ปฏิเสธสิ่งที่โจพูดแทบทั้งหมดซึ่งเธอได้ออกมาพูดในชั้นศาลราวกับหนังคนละม้วนโดยบอกว่าตัวเองและสามีมีฐานะที่ค่อนข้างยากจนและเธอต้องทำงานอย่างหนักเป็นพนักงานเสิร์ฟรวมไปถึงขับรถส่งอาหารแต่นั่นมันไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เธอต้องละเลยลูกๆเพราะตัวเองได้นำเงินที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำมาเลี้ยงลูกๆของเธอให้มีชีวิตตามปกติได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องและไม่เคยปล่อยให้ลูกๆต้องหิวโซเลยสักครั้งหรือถูกพาไปทิ้งไว้ที่บ้านของครอบครัวอื่นตามที่โจกล่าวอ้างทั้งยังบอกอีกด้วยว่าจริงๆแล้วโจเป็นเด็กดีซึ่งมีผลการเรียนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กในรุ่นเดียวกันรวมไปถึงมีความสุภาพอ่อนน้อมและฉลาดเป็นกรดกล่าวโดยรวมคือโจเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีหากเขาบอกว่าตัวเองถูกละเลยนั่นก็อาจเป็นความผิดที่เกิดขึ้นภายในใจของเขาเองเธอยังเล่าต่ออีกว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นของโจเขาได้เข้าร่วมกองทัพสหรัฐในปี1973ซึ่งถูกส่งตัวไปทำสงครามเวียดนามในช่วงเวลานั้นและโจแทบไม่เคยติดต่อมาหาเธอเลยนับตั้งแต่เข้าร่วมกับกองทัพ
แต่เอาเข้าจริงแม่รู้ว่าโจกุเรื่องขึ้นมาโกหกเธอเนื่องจากตอนนั้นเป็นช่วงที่สงครามเวียดนามจบลงพอดีดังนั้นจึงคาดว่าโจน่าจะไม่เคยรับใช้ชาติตามที่ตัวเองกล่าวอ้างซึ่งเขาคงเอาแต่เดินเตะฝุ่นไปวันๆแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดนี้มีหลักฐานที่ระบุว่าโจได้เข้าร่วมกับกองทัพจริงๆเพียงแต่ตัวเขากลับไปประจำการอยู่ที่เยอรมันและไม่ได้เข้าร่วมสงครามเวียดนามตามที่ตัวเองกล่าวอ้างและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือปากคำของโจเมเทนีและผู้เป็นแม่ซึ่งทำให้รู้ถึงปูมหลังของฆาตกรรายนี้ได้มากขึ้นทีนี้ย้อนกลับมาในปี1988ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โจจะถูกจับโดยหลังจากปลดประจำการโจได้กลายเป็นคนไร้บ้านและอยู่กินใต้สะพานลอยร่วมกับคนจรจัดอื่นๆแต่เมื่อใช้ชีวิตเร่ร่อนในสักระยะโจก็คิดได้ว่าตัวเองควรหางานทำเป็นหลักเป็นแหล่งสักทีเขาจึงตระเวนสมัครงานตามที่ต่างๆจนท้ายที่สุดก็คว้าอาชีพพนักงานขับรถยกของในโรงงานได้สำเร็จในวัย30ปลายๆประเด็นคือคนรอบข้างก็ไม่มีใครสัมผัสได้ถึงความผิดปกติในตัวของโจเลยสักคนแถมเขายังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอีกด้วยเนื่องจากโจเป็นคนขยันและตั้งใจทำงานรวมไปถึงยังมีความสามารถและเป็นบุคลากรที่เก่งกาจคนหนึ่งและในช่วงเวลานี้เองโจได้บังเอิญไปรู้จักกับหญิงนางหนึ่งที่ติดยาและเกิดปรองรักเธอเขาซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในคนเร่ร่อนที่แวะเวียนมาเสพยากับเพื่อนฝูงใต้สะพานลอยที่โจเคยอยู่เป็นประจำแต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ได้ตกลงคบหาดูใจและลงหลักปักฐานกันในท้ายที่สุดซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในรถบ้านที่โจกลั้นใจทำงานเก็บเงินซื้อมาได้และในเวลาต่อมาแฟนสาวของโจก็ตั้งครรภ์ส่งผลให้ชายหนุ่มต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาสำรองไว้สำหรับเด็กที่กำลังจะลืมตาดูโลกซึ่งต่อมาในปี1994หลังจากลูกของโจถือกำเนิดขึ้นมาสักพักและมีอายุได้6ขวบภรรยาของเขาก็ได้หอบลูกหนีไปโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเธอได้กลับเข้าไปสู่วังวนเดิมๆอย่างการเสพยาแต่สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของโจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเขามาทราบภายหลังว่าเธอได้หนีไปอยู่กับผัวใหม่ที่เมืองข้างเคียงเขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อสวมบทเป็นนักสืบเต็มตัวแล้วตระเวนตามหาเธออย่างบ้าคลั่งโดยมีแรงจูงใจก็คือการชำระหนี้แค้นประเด็นคือช่วงเวลานี้โจได้กลับมาสู่วังวนเดิมๆในการติดยาเช่นเดียวกันจนต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเพื่อประเคนให้กับยานรกจนท้ายที่สุดก็กลับมาเป็นคนไร้บ้านและอาศัยอยู่ในสถานที่พักพิงที่เรียกว่าเมืองเต็นและตลอดช่วงเวลาที่เขาตกงานตัวของโจก็ได้ออกตามหาแฟนสาวอย่างเข้มข้นแต่กลับไม่พบแม้แต่เงาของเธอเลยอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาภรรยาของเขาก็ถูกจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดส่งผลให้ลูกชายของโจถูกส่งตัวไปที่รัฐแมริแลนด์เพื่อหาครอบครัวใหม่มารับอุปการะเลี้ยงดูโจที่เกิดความแค้นภายในใจจึงกลับไปยังสะพานลอยอีกครั้งซึ่งเชื่อว่าเพื่อนเก่าของเธอน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ภรรยาของเขาต้องถูกจับรวมไปถึงเป็นต้นเหตุให้โจต้องสูญเสียลูกไปแล้วในปี1995เขาก็ได้พบกับชายติดยา2คนที่เคยอยู่กับภรรยาของเขาเมื่อหลายปีก่อนนั่นก็คือแรนเดลและแรนดีจึงคิดไปเองว่าภรรยาของเขาย้อนมาเสพยากับชาย2คนนี้จนเป็นเหตุที่ทำให้เธอต้องถูกจับดังนั้นโจจึงใช้ขวานจามไปยังร่างของชายทั้ง2เพื่อชำระหนี้แค้นจนพวกเขากะโหลกเปิดและตายคาที่ซึ่งระหว่างเกิดเหตุฆาตกรรมก็ได้มีชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งตกปลาอยู่ได้บังเอิญเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยโจที่กลัวว่าจะมีปัญหาตามมาเลยตัดสินใจฆ่าชายผู้นั้นไปด้วยอีกคนก่อนโยนร่างทั้ง3ทิ้งลงไปในแม่น้ำปาทาสโกด้วยวิธีการถ่วงด้วยหินแม้ว่าโจจะสามารถกำจัดศพได้อย่างสมบูรณ์แบบในช่วงเวลานั้นแต่ท้ายที่สุดเขาก็ถูกตำรวจจับกุมตัวได้อยู่ดีและถูกศาลตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา1ปีครึ่งก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาเนื่องจากในยุคนั้นศพที่ถูกโยนทิ้งลงน้ำมันไม่มีหลักฐานที่แน่นหนาพอที่จะชี้ชัดได้ว่าโจคือผู้ร้ายตัวจริงเขาจึงได้รับอิสรภาพในเวลาต่อมากระทั่งในปี1996โจในวัย41ปีที่บัดนี้ได้ประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวอยู่ที่ร้าน Borderline Bar and Restaurant ซึ่งเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็เป็นช่วงที่จิตใจของเขาเริ่มเข้าใกล้คำว่าปีศาจไปทุกทีจึงปลดปล่อยมันด้วยการฆาตกรรมหญิงสาวที่ติดยารายหนึ่งนามว่าคิมเบอรี่สไปเซอร์เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนและฝังศพไว้ในป่าหลังบ้านจากนั้นโจก็กลับไปทำงานตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
กระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของเขานามว่าครินก็ได้แวะเวียนมาเสพยาและดื่มเหล้าด้วยกันแต่แล้วในขณะที่โจเริ่มมึนเมาจากฤทธิ์ยาความลับก็เริ่มรั่วไหลออกจากปากเขาเมื่อโจขอให้ช่วยย้ายศพของสไปเซอร์ที่ซ่อนเอาไว้ในโรงงานตอนนี้ไปฝังที่จุดอื่นและเมื่อครินขอให้เพื่อนหยุดพูดเล่นได้แล้วโจก็พาเขาไปพิสูจน์ได้เห็นด้วยตาตัวเองโดยศพของสไปเซอร์ถูกพบอยู่ในดินซึ่งอยู่ถัดจากกองขยะไปเล็กน้อยและด้วยความที่ศพถูกกำจัดแบบผิดวิธีมานานร่วมเดือนจึงทำให้ร่างกายของเธอบวมและมีนอนย้อยเย้อยู่เต็มไปหมดแม้ว่าตอนนั้นครินจะเมายาแค่ไหนแต่เขาก็ไม่มีวันที่จะเข้าไปมีเอี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนดังนั้นเขาจึงหาข้ออ้างปลีกตัวออกไปจากโจให้เร็วที่สุดและนำเรื่องนี้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีส่งผลในผู้พิทักษ์สันติราชบุกเข้ามาจับกลุ่มตัวโจพร้อมกับตั้งข้อหาฆาตกรรมเมื่อวันที่16ธันวาคมและศพของสไปเซอร์ถูกพบห่างจากที่อยู่ของโจไปไม่ถึง10ฟุตซึ่งมีแผลถูกแทงด้วยคมมีดซึ่งครั้งนี้มันได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้โจดิ้นไม่หลุดเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้โจก็เคยถูกตั้งคดีข้อหาฆาตกรรมหญิงสาวอีกคนมาก่อนซึ่งศพของเธอถูกพบใกล้กับร้านอาหารที่เขาทำงานอยู่แต่ในช่วงนั้นหลักฐานมันมีไม่เพียงพอที่จะมัดตัวเขาได้ซึ่งก็ทำให้โจหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาไปได้อีกอยู่ดีแต่อย่างไรก็ตามจากการที่เขาเข้าไปพัวพันกับการตายของหลายๆคนมันก็ทำให้ตัวของโจกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งและกลายเป็นบุคคลอันตรายของกรมตำรวจไปโดยปริยายประกอบกับหากเท้าความกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อของเขาในปีเดียวกันอย่างริต้าเคมเปอร์ซึ่งถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่8ธันวาคมและได้เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจแม้ว่าในตอนนั้นจะไม่มีหลักฐานตามที่เธอกล่าวอ้างแต่หลังจากโจถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมคิมเบอร์รี่สไปเซอร์สิ่งที่นางริต้าพูดในตอนนั้นมันก็ได้ถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นและกลายเป็นอีกหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ดูมีน้ำหนักขึ้นมาในทันทีโดยริต้ากล่าวว่าโจพยายามข่มขืนเธอขณะเสพยาด้วยกันอยู่ในรถพ่วงของโจที่โรงงานพาเลทซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่พบศพของสไปเซอร์โดยตอนนั้นโจพยายามที่จะมีเซ็กกับเธอแต่เมื่อเธอปฏิเสธแล้วรีบวิ่งหนีออกจากตรงนั้นเขาก็ไล่ตามเธออย่างบ้าคลั่งและลากตัวกลับเข้าไปในรถพ่วงตามเดิมจากนั้นก็ดึงกางเกงลงและพยายามย่ำยีฉันที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือโจยังต้องการที่จะฆ่าฉันด้วยผ่านคำพูดสุดแสนโรคจิตว่าฉันจะฆ่าเธอและฝังไว้ในป่าพร้อมกับเด็กผู้หญิงคนอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามริต้าเคมเปอร์อาศัยจังหวะตอนที่โจเผลอหลบหนีออกมาได้อย่างบุดหวิดและไปแจ้งเหตุร้ายนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีแม้ว่าตอนนั้นคำให้การของเธอจะฟังไม่ขึ้นก็ตามจนกระทั่งโจเมเทนีถูกจับในเวลาต่อมาในข้อหาฆาตกรรมคิมเบอร์รี่สไปเซอร์และเมื่อหลักฐานมัดตัวขนาดนี้โจจึงเริ่มสารภาพในคดีฆาตกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยอ้างว่าผลจากการที่ตัวเองผิดหวังที่ถูกเมียหอบลูกทิ้งไปประกอบกับตัวเองรู้ว่าโรคอ้วนที่เป็นอยู่คงอาจทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจึงคิดว่าน่าจะหาความสุขให้ตัวเองแบบสุดเหวี่ยงไปเลยน่าจะดีกว่านั่นก็คือการฆ่าคนและเหยื่อที่เขาเลือกมักจะเป็นหญิงสาวที่ติดยาเพราะเป็นการตอกย้ำว่าเขายังคงโกรธแค้นภรรยาที่ทิ้งเขาไปและภรรยาของเขาก็เป็นหญิงติดยาเช่นกันที่สำคัญระหว่างการพิจารณาคดีโจได้พูดผ่านใบหน้าเสียดายว่าเขารู้สึกแย่มากที่ไม่ได้จัดการจบชีวิตภรรยาและลูกของเขาก่อนที่จะถูกจับกุมตัวจากนั้นโจก็เล่าย้อนกลับไปในปี1994 2ปีก่อนที่สไปเซอร์จะกลายเป็นศพว่าตัวเองได้ทำการฆาตกรรมหญิงสาวอีกคนนามว่าโทนี่อินกราเซียหญิงสาววัย28ปีที่ตอนนั้นถูกพบเป็นศพบนทางหลวงหมายเลข95ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่โจทำงานอยู่เช่นกันแต่ข้อกล่าวหาเหล่านั้นถูกยกฟ้องในเวลาต่อมาเนื่องจากขาดหลักฐานเช่นเคยปรากฏว่ากว่าจะถึงปี1996ที่โจถูกจับตัวได้เขาได้ฆ่าเหยื่อที่เป็นเพศหญิงไปแล้วกว่า3คนซึ่งตัวของเขายังบอกอีกด้วยว่านอกเหนือจากเหยื่อเหล่านี้เขายังเคยฆาตกรรมหญิงสาวอีกคนนั่นก็คือเคที่แอนแมกกาซีนในปี1994ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุได้39ปีผมฆ่าเธอด้วยการบีบคอและฝังร่างไว้ในหลุมศพตื่นๆบนพื้นที่ของโรงงานรถยกที่เคยทำงานอยู่ในตอนแรกศพอยู่ที่นั่นยาวนานกว่า6เดือนก่อนที่ภายหลังผมจะขุดโครงกระดูกของเธอขึ้นมาแล้วก็สำเร็จความใคร่กับกระโหลกชิ้นนั้นก่อนยัดหัวของเธอลงในกล่องและโยนทิ้งกองขยะในเวลาต่อมา
โดยหลังจากคำให้การเมื่อตำรวจไปยังพื้นที่ที่โจกล่าวอ้างซึ่งเป็นหลุมศพตื้นๆที่เขาได้ทำการฝังศพที่ถูกตัดถ่วงเคที่เอาไว้ในที่แห่งใหม่หลังจากสำเร็จความใคร่ในครั้งนั้นโดยตำรวจสามารถระบุตัวผู้ตายได้จากบันทึกทางธนกรรมนั่นก็คือลักษณะฟันของเหยื่อรายนี้ตรงกับหญิงที่มีชื่อว่าเคที่แอนแมกกาซีนจริงๆอย่างไรก็ตามอีกคำสารภาพหนึ่งเขาบอกว่าตัวเองได้เคยฆ่าชายเร่ร่อน3คนใต้สะพานลอยนั่นก็คือแรนดันบรูเออร์แล้วแรนดี้พิกเกอร์ส่วนอีกคนเป็นชายไม่ทราบชื่อโดยอำพรางคดีด้วยการโยนศพทิ้งลงในแม่น้ำปาทาสโกแต่หลังจากเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำลงไปงมค้นหาศพตามที่โจกล่าวอ้างเขากลับไม่พบศพเหล่านั้นเลยดังนั้นสิ่งที่โจให้การจึงไม่อาจนับได้ว่ามีมูลความจริงอยู่ 100% แม้ว่าตัวเขาจะบอกว่าได้ทำการสังหารเหยื่อไปมากกว่า10คนแล้วก็ตามโดยโจได้เปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุเอาไว้ว่าเขาสนุกไปกับการสังหารเหยื่อทุกรายได้รับความสุขจากมันและไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนอกเหนือจากการที่เขารักที่จะทำแบบนั้นแต่สิ่งที่โจกล่าวมาทั้งหมดมันยังไม่โรคจิตเท่ากับสิ่งที่เขาได้สารภาพในเวลาต่อมาเพราะสิ่งที่โจทำกับเหยื่อที่ตายแล้วนั้นมันน่าสยดสยองกว่าสิ่งในในเนื่องในช่วงที่เขาประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวฟาสต์ฟู้ดอยู่ที่ Borderline Bar and Restaurant เขาได้ทำการแล่ศพของเหยื่อเหล่านั้นโดยเลือกในส่วนที่สมบูรณ์ดีที่สุดไปแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อนำไปประกอบอาหารต่อไปและชิ้นส่วนที่โจไม่ต้องการก็จะนำมันไปฝังไว้ในป่าที่รกร้างและท้ายที่สุดเนื้อของเหยื่อที่เขาแช่เก็บไว้ในตอนแรกก็ถูกนำมาบดผสมกับเนื้อหมูเพื่อสร้างเป็นสูตรเบอร์เกอร์ชนิดใหม่ก่อนขายให้กับลูกค้าที่มาทานอาหารได้กินกันเมื่อคำให้การชวนอาเจียนนี้หลุดออกมาจากปากเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการเร่งตรวจสอบเนื้อในเบอร์เกอร์ที่ตัวของโจนำมาขายในทันทีซึ่งผลปรากฏว่าวัตถุดิบที่โจนำมาใช้ทำเบอร์เกอร์เหล่านั้นมีชิ้นส่วนของเนื้อมนุษย์ผสมอยู่จริงๆโดยเนื้อในส่วนของหัวและช่วงอกที่ถูกนำมาสับมันก็ทำให้ตำรวจแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือเนื้อคนและอันไหนคือเนื้อของสัตว์กันแน่ก่อนที่โจจะกล่าวติดตลกเอาไว้ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเนื้อมนุษย์มีรสชาติคล้ายกับเนื้อหมูเพียงแค่ผสมมันเข้าด้วยกันก็จะไม่มีใครสัมผัสถึงความแตกต่างได้เลยท้ายที่สุดเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกมาคนที่เคยมากินเบอร์เกอร์ในร้านของเขาต่างก็สะอิดสะเอียนและช็อกไปตามๆกันจากการที่พวกเขาได้กินเนื้อคนเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจโดยช่วงระหว่างที่โจเมเทนีได้ทำการสารภาพระหว่างนั้นศาลก็ได้ตัดสินลงโทษเขาหลายคดีในปี1997โดยข้อหาแรกคือพยายามฆ่าและล่วงละเมิดทางเพศนางริต้าเคมเปอร์ซึ่งได้รับโทษจำคุก50ปีโดยไม่ได้รับทัณฑ์บนซึ่งเพียงแค่โทษนี้มันก็ทำให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาต้องเหี่ยวแห้งตายอยู่ในคุกอย่างไม่มีวันได้รับอิสรภาพตลอดกาลแต่ภายหลังโจก็ถูกตัดสินและมีความผิดฐานฆาตกรรมนางคิมเบอร์ลี่สไปเซอร์และเคที่แอนแมกกาซีนและเหยื่อรวมๆแล้วอีกกว่า10ชีวิตตามคำสารภาพของเขาซึ่งส่งผลให้โจถูกตัดสินประหารชีวิตในปี1998แต่สุดท้ายก็ถูกศาลตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ต้องรอลงอาญาแทนเนื่องจากช่วงเวลานั้นเทคโนโลยีในการสืบสวนยังไม่ทันสมัยเทียบเท่ายุคปัจจุบันแม้ผู้คนในเมืองบัลติมอร์จะรวมตัวกันเพื่อขอให้ศาลสั่งประหารชีวิตของโจอีกครั้งแต่ศาลก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าหลักฐานที่มีมันอ่อนเกินไปจวบกระทั่งโจเมเทนีถูกจองจำอยู่ในคุกและเสียชีวิตในห้องขังของเขาที่ Western Correctional Institution ในคัมเบอร์แลนด์รัฐเมริแลนด์เมื่อวันที่5สิงหาคมปี2017ที่ผ่านมาขณะมีอายุได้62ปีหากมองย้อนกลับไปโจเมเทนีถือเป็นชายที่มีความคิดในการอำพรางศพที่ฉลาดเลยทีเดียวการแยกชิ้นส่วนของเหยื่อและนำไปฝังเอาไว้ใต้ดินหรือเก็บเอาไว้ในตู้แช่ที่มีเพียงเขาคนเดียวที่เปิดได้นั้นถือว่าแนบเนียนเป็นอย่างมากและแม้ว่าเขาจะมีร่างกายที่ใหญ่โตกำยำแต่กลับมีความคล่องตัวและเรียวแรงมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการรัดคอเหยื่อการแทงเป็นแผลลึกหรือทุกการกระทำที่ต้องใช้ความรุนแรงอย่างเช่นการแยกร่างของเหยื่อที่ติดกระดูกออกจากกันรวมไปถึงการแล่อวัยวะต่างๆได้อย่างหน้าตาเฉยมันก็ได้แสดงให้เห็นว่าตัวของเขามีแรงปรารถนาที่อยากจะฆ่าเป็นอย่างมากซึ่งนับเป็นความผิดปกติทางจิตที่แตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่มีคนดีๆที่ไหนเขาทำเรื่องแบบนี้ได้
รวมไปถึงในช่วงพิจารณาคดีโจไม่เคยเอ่ยคำขอโทษเหยื่อหรือญาติผู้ตายเลยสักครั้งอีกทั้งยังพูดจาล้อเลียนเหยื่อว่าเขาสนุกสนานกับการฆ่าเป็นอย่างมากและตัวเองก็ไม่ได้สนใจอีกด้วยว่าโทษของเขาจะต้องลงเอยเช่นไรจนทำให้มาร์กาเร็ตมีทนายของโจที่พยายามจะหาข้อแก้ต่างถึงกับต้องกุมขมับกับพฤติกรรมของลูกความและสิ่งที่เขาสารภาพออกมาซึ่งทำให้คำแก้ต่างของมาร์กาเร็ตที่พยายามจะช่วยเขากลายเป็นต้องถูกปัดตกไปจนหมดสิ้นในส่วนของร้านอาหาร Borderline Bar and Restaurant ที่โจเสิร์ฟเนื้อมนุษย์ให้ลูกค้ากินก็ได้เกิดวิกฤตเป็นอย่างมากเพราะเรื่องชวนผวาที่โจได้ทำเอาไว้ที่ทำให้เบอร์เกอร์กลายเป็นมื้ออาหารมรณะที่มีส่วนผสมของเนื้อคนส่งผลให้หลายคนที่ได้กินมันแม้ว่าในตอนแรกจะไม่ได้รู้สึกผิดสังเกตใดๆแต่เมื่อรู้ว่าเนื้อที่พวกเขากินคือเนื้อของพวกเดียวกันเองมันก็ได้ทำให้เกิดปรากฏการณ์หวาดกลัวอาหารแบบหมู่เป็นวงกว้างเพราะเมนูเบอร์เกอร์ของร้านนี้ถือเป็นเมนูอาหารยอดฮิตที่ไม่ว่าชาวเมืองวัยไหนก็นิยมเลือกกินเป็นอันดับแรกและแม้ว่าหลังจะเกิดเหตุการณ์ของโจขึ้นทางร้านจะได้นำเบอร์เกอร์ออกจากเมนูไปแล้วแต่เอาเข้าจริงความหวาดหวั่นของชาวเมืองก็ยังคงไม่ลดลงกลายเป็นว่าเนื้อสัตว์ที่อยู่ในทุกเมนูของร้านนี้ล้วนทำให้ชาวเมืองต่างวิตกกังวลก็ล้วนทำให้ชาวเมืองต่างวิตกกังวลอยู่ดีจนท้ายที่สุดก็ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้และปิดตัวลงในท้ายที่สุดหลังจากโจเสียชีวิตลงก็ไม่ได้มีข้อมูลแหล่งไหนออกมาบอกเลยว่าภรรยาและลูกชายของเขาเป็นยังไงต่อไปบ้างนั่นก็อาจเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชายที่ถูกประณามในสังคมก็เป็นได้ถึงไม่ยอมออกมาปรากฏตัวผ่านสื่อและถึงแม้ว่าโจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่เรื่องราวของเขาก็ยังถูกพูดถึงในกลุ่มของชาวเมืองบันติมอร์ออกไปอีกยาวนานเพราะการฆาตกรรมของโจเปรียบเสมือนฝันร้ายของผู้คนในเมืองนี้โดยประณามการกระทำของโจเอาไว้ว่ามันไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์และการที่เขาไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดเลยก็ยิ่งทำให้ตัวของโจดูไม่ต่างจากปีศาจร้ายเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามมีการนำคดีของโจมาตีความกันใหม่ในภายหลังผ่านการคาดการณ์ว่าเขาอาจเป็นชายที่มีปัญหาทางความคิดหรือเป็นผู้มีภาวะทางจิตซึ่งในช่วงเวลานั้นการตัดสินคดีโดยผู้ก่อเหตุที่มีปัญหาทางจิตยังไม่มีการใช้แพทย์เฉพาะทางมาช่วยวิเคราะห์และฟันธงส่งผลในการตัดสินคดีของโจเมเทนีจึงมีบทสรุปออกมาตามที่ตัวผมได้สรุปให้ทุกคนฟังนั่นแหละครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องราวของโจที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกคดีของเขามันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับซีรีส์เกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดบนมือถืออีกด้วยที่สร้างโดยบริษัทพัฒนาวิดีโอเกมสัญชาติสเปนอย่าง Riperian ในชื่อ Mr. Meatเกมดังกล่าวบอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งซึ่งใช้นามสกุลเมเทนีซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกันกับโจและเนื้อหาภายในเกมก็ระบุว่าตัวของฆาตกรได้ถูกภรรยานอกใจได้เช่นกันซึ่งส่งผลให้เขากลายเป็นคนขายเนื้อที่ลักพาตัวผู้คนมาเป็นวัตถุดิบแม้ว่าเกมนี้จะโด่งดังบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากแต่ก็มีผู้คนบางกลุ่มมองว่ามันไม่สมควรเลยที่นำเรื่องราวของผู้กระทำผิดมานำเสนอในรูปแบบของเกมและเผยแพร่สู่เยาวชนมานำเสนอในรูปแบบของเกมเพื่อเผยแพร่สู่เยาวชนก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของโจเมทานีหรือที่รู้จักกันในชื่อฆาตกรเบอร์เกอร์เนื้อมนุษย์จริงๆยังมีถ้อยคำสยองอีกคำหนึ่งนะครับที่ตัวของโจเมทานีได้กล่าวเอาไว้ในตอนที่เขาถูกจับตัวได้โดยเขาได้พูดออกมาว่าให้ระวังไว้ให้ดีเพราะบางครั้งเบอร์เกอร์ที่คุณกินอาจจะใช้เนื้อคนแทนเนื้อสัตว์อยู่ก็ได้คดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกหวาดระแวงทุกครั้งที่กินเบอร์เกอร์ก็ว่าได้เลยครับหากคุณชอบคลิปแนวนี้และอยากให้ผมสรุปประวัติฆาตกรยาวๆให้ฟังแบบจุใจอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนพี่ลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด